ท่าไหร่วะ7ตัวเลยนะครับขอความร่วมมือด้วยครับผมโอ้โหคือแบบเออซื้ออันนี้ดีกว่าเออเอาเปล่าลูกค้าที่กำลังจะเลือกซื้อสินค้าเลือกมียันมียันเคสอ่ะต้องขอความร่วมมือเฮ้ยไอ้นี่ฝาปิดไอ้นี่นี่ว่าฝาปิดกระปุกดิสอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเท่าไหร่อ่ะ1450ถ้าเลือกตัวสินค้าเนี่ยให้ดูราคาจริง1450ต้องลดราคาจริงราคาจริงนะราคาจริงนะราคาจริงราคาจริงเท่าไหร่นะ2,900ราคาทุกชนิดเขาบอก 50% จริงๆแม่เจ้าราคานะครับไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่นะแล้วอย่างนึงคือมันคือรองเท้ามันเป็นรองเท้าเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะการมีอุบัติเหตุได้นะเพราะนั้นคือรีบมาดูเทปนี้จบรีบมาวงตรงของหมดสวยไม่มีรับประกันได้ Till my shadow turns to sun rays Andก็ต้องมาทำความรู้จักกับเฮียวิทย์อีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับเฮียครับตั้งแต่ผมแชร์เฮียจะจัดลดราคาคำถามแรกในเฟซผมเฮียลดจริงๆอ่ะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเออเราจัดทุกปีแล้วกิจกรรมบ้าๆแบบนี้ว้ายคือเดี๋ยวนะต้องอธิบายคุณผู้ชมว่าไม่มีที่ไหนเขาทำกันแล้วก็ไม่มีที่ไหนเขากล้าทำขนาดนี้แน่นอนครับแน่นอนในงานแบบเป็นกี่โซนครับก็เป็นสี่โซนครับง่ายๆเลยโซนขาดทุนมากกับโซนขาดทุนน้อยเอาโซนขาดทุนน้อยก่อนขาดทุนน้อยก็ตึกด้านในฮะตึกด้านในทั้งหมดทั้งอาคารครับสินค้าแบรนด์เนมทุกแบรนด์นะครับครับเป็นหมื่นกว่าไอเทมลด 10% ทั้งตึก 10% อันนี้คือขาดทุนน้อยพ้นออกจากตัวอาคารออกไปขาดทุนมากด้านนอกก็จะเป็น3โซนหลักๆเลยเนื้อที่ลูกค้าเขาก็คือโซน 50% ครับคือครึ่งๆเลยครับครึ่งๆนี่มีลดทุกหมวดเรียกว่าจำลองจากตัวในตึกเลยได้ทั้งใบครับครับก็คือลดราคาครึ่งนึง 50% ครับอีกโซนนึงก็คือถูกกว่านี้ก็แจกฟรีแล้วก็คือชิ้นละ20บาททุกอย่าง20เดี๋ยวอะไรไปไฟนะไม่ใช่สิทำอย่างกับเป็นร้านในแบบประเภทตลาดนัด20บาทตะกร้าอะไรอย่างงี้แต่เป็นของแต่งเป็นของแต่งใช่สำหรับรถทั่วประเทศส่วนมากก็เป็นทั่วประเทศครับต่อมาช่างกิโลละ50แล้วเป็นกิโลเลยครับใช่เป็นกิโลทีนี้บอกนิดนึงการมาช่างกิโลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสินค้าอาจจะมีตกรุ่นบ้างหรือสินค้าที่ยังดีอยู่อาจจะมีรอยนิดหน่อยอาจจะมีตำหนินิดหน่อยอะไรเงี้ยง่ายก็คือมันอาจจะมีตำหนินิดหน่อยแต่ยังใช้ได้อยู่มันจะสนุกก็ตรงนี้แหละเออไปเลื้อเอาสนุกกันนะหรือไปคุยเอาตะกร้าวันที่1คน 3,000 กว่าคนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ 2,000 กว่าคนแล้วเห็นแล้วครับเห็นในเฟซเฮียเวลาเฮียกันไลฟ์ปุ๊บผมก็อึ้งมากเพราะแบบนี่คนแบบเยอะมากอ่ะเยอะมากวันนี้วันที่เท่าไหร่นะที่เราคุยกันวันนี้มันวันจริงๆมันมีรอบ VIP วันที่30ครับครับแล้วก็จะมีวันนี้เป็นวันที่3แล้ววันนี้วันที่3 1ถึง15ธันวาคมเทปนี้ออกอากาศประมาณวันที่9หรือ10ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะคุณมีเวลาเหลืออีก 4-5 วันกรุณารีบมาโดยเฉพาะโซน 50% ของมีเติมทั้งวันครับไม่ต้องห่วงไม่มีหมดเพราะว่าปัจจุบัน Xspeed เองมีหลายสาขามากแน่นอนเรามีทั้งหมด19สาขาแล้วครับ19สาขาทั่วประเทศนะครับทีนี้สาขาอื่นๆเขามีลดอย่างนี้ไหมครับก็มีร่วมกิจกรรมครับแต่เขาคงไม่ได้ลดบ้าๆบอๆเยอะขนาดนี้อ๋อถ้าใครอยากเจอหนังๆได้มานี่นะครับที่นี่นะครับ Xspeed ปทุมธานีใช่ครับนะครับ Xspeed Landเห็นว่ากำลังทำโซนใหม่ใช่ครับโซนฝั่งตรงข้ามกำลังทำอยู่อ๋อจะเป็นที่ทำมานานแล้วล่ะมันยังไม่แล้วเสร็จมีกำหนดเสร็จก็คงจะเป็นปีหน้าเป็นปีหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของรถที่เป็นรถเรโทรรถคลาสสิกด้วยใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วโซนขายเป็นโซนแต่เซ็ตออโต้ครับเป็นการโซนขายรถคลาสสิกรถวินเทจครับตอนนี้กระแสรถเป็นยังไงบ้างครับ
ก็มันก็เป็นในเรื่องของแฟชั่นมากขึ้นเนาะครับก็เริ่มมีดีไซน์หรือสไตล์แปลกๆเข้ามาในบ้านเราให้เราได้จับต้องให้เราได้เลือกเยอะมากแล้วยิ่งมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเปิดอยู่เนี่ยโอ้โหสนุกสนานเมื่อวานเราไปเดินมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับสนุกสนานมากต้องบอกว่าเกือบทุกค่ายทุกแบรนด์เปิดตัวใหม่หมดเลยนะครับคาดว่าเอ็กซ์ปีก็คงจะมีของแต่ออกมาเรื่อยๆแน่นอนแน่นอนเราคอยซัพพอร์ตทุกแบรนด์ทุกค่ายครับรถเล็กรถใหญ่เอ็กซ์ปีมีหมดตอนนี้ถ้าติดตามข่าวสารข้อมูลของเอ็กซ์ปีสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างครับก็แฟนเพจเลยก็ได้ครับ Facebook นะครับเอ็กซ์ปีแฟนเพจครับเอ็กซ์ปีแลนด์แฟนเพจครับแล้วก็มีสาขาใหม่เปิดขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับเดือนนี้ก็จะมี2สาขาที่เปิดก็เป็นที่เพชรบูรณ์แล้วก็แพร่อ๋อที่แพร่นี่เห็นแท็บมาโอ้ตื่นตาตื่นใจมากคือไม่ใช่อะไรนะเห็นผู้หญิงแล้วก็ตื่นตาตื่นใจตลอดนะวันนี้ก็มีน้องๆพิตตี้มาช่วยช่างกิโลช่วยช่างกิโลลูกค้าจะช่างกลับบ้านหลายคนแล้วดีห้ามไว้อุ้มโอ้อุ้มน้องช่างปะโถอ่ะสมมุติถ้าใครแวะเข้ามานะครับถ้าหมดงานนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังแวะเข้ามาได้เพราะที่นี่ถือว่าเป็นฐานหลักของ SP ใช่จริงๆไม่ต้องรอรถหรอกนะฮะมาได้ตลอดทั้งปีเรามีโปรโมชั่นทุกเดือนอยู่แล้วครับครับเรามีร้านค้ามีซัพพลายเออร์มีสินค้าเป็นหมื่นรายการซึ่งมาจัดกิจกรรมดีๆทุกเดือนอยู่แล้วครับมีอะไรก็แวะมาได้เลยครับก็เหมือนผมเองอ่ะเมื่อก่อนขับ M/S เนี่ยมาแบบโนฮาวในกระบาลเลยนะครับมาตัวเปล่าๆเลยกำตังมาวิ่งมาหาเฮียจัดไปพืชเต็มที่นะครับบอกความต้องการคุณนะครับดีครับมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนเราไม่เหมือนกันครับที่นี่มีรองรับซัพพอร์ตมันไม่มีคำว่าผิดและถูกแล้วถูกต้องชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่หรอกโอเคและนี่คือเฮียวิทนะครับขอบคุณเฮียวิทมากนะครับดีครับครับดีครับ